แล้วกับแกะกล่อง Beauty Box นะคะเดือนที่ร้อนที่สุดในปีนี้นะคะเดือนเมษายนนะคะวิดีโอนี้มีด้วยกัน4กล่องนะคะกล่องแรกที่ส่งมาถึงบ้านพิมก่อนเลยรู้สึกจะเป็นBeauty Secret นะคะแล้วก็จะมาเป็น Pam Box My Brand Box แล้วก็ตกท้ายด้วย Coco Box นะคะเรามาเริ่มกันไปตามแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มนะคะกับกล่อง Beauty Box แรกเดี๋ยวขอแถลงการเรื่องลิปสติกวันนี้ก่อนนะคะลิปสติกวันนี้ที่ใช้เนี่ยคะเป็นของ Catrice นะคะเป็นรุ่น Ultimate Shine เบอร์040 Berry นะคะ Berry มีนะคะสีบนแท่งจะเป็นแบบนี้นะคะเผื่อว่าใครทวินหาสีเข้มๆแบบนี้อยากจะไปลองหามาใช้นะพี่จะบอกว่ามันเป็นเนื้อครีมที่ชุ่มชื่นมากเลยนะคะได้มาจาก Beauty Box แถวนี้นะคะแต่เป็นเดือนอื่นนะคะก็ยังไม่เคยใช้วันนี้มาลองทานวันแรกก็ประทับใจนะคะใช้ได้เลยมาดูกล่องแรกกันนะคะ Beauty Secret นะคะกล่องสีเนื้อแบบนี้นะคะเปิดออกมาของอัดแน่นเต็มไปหมดเลยนะคะมาดูกันที่ชิ้นแรกนะคะจะบอกว่าชิ้นนี้นี่เป็นชิ้นที่เข้าใจว่าป๊อปปูล่าในช่วงนี้นะคะคือเจ้าตัว Black Pearl Mark นะคะของ My Beauty Diary นะคะนี่คือจะแบบว่าแบ่งออกมาแค่1แผ่นนะคะคือปกติแล้ว1กล่องเต็มของ My Beauty Diary เนี่ยเขาจะเป็นกล่องแพ็คคู่นะคะมี2แผ่นอันนี้ก็ให้มา1แผ่นนะคะอันที่2นะคะอันที่2จะเป็นของอิชิกามินะคะอิชิกามิจะเป็นคู่แชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะคือจะมีคู่สีดำกับคู่สีเนื้อนะคะคู่สีดำเนี่ยจะเป็นสูตรซิลกี้สมูทแคร์นะคะส่วนคู่สีเนื้อจะเป็นดับเบิลมอยเจอไรซิ่งแคร์นะคะก็คือเรียกว่าใครชอบแบบไหนต้องการความต้องการแบบไหนนะคะก็คือสามารถเลือกที่ใช้ได้คือโดย1ซองนะคะ1ซองแต่ละ1ข้างเนี่ยมี10 ml ตรงนี้ก็คือ40 ml นะคะพิมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะคะแต่เขาบอกไว้ว่าถ้าเป็นราคาไซส์เต็มก็คือแชมพู1ขวดเนี่ยขวดละ179บาทครีมนวด1ขวดก็179บาทเลยประมาณนี้นะคะอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าซื้อได้ที่ Top Dermal Emporium Paragon Tesco Lotus ก็เรียกว่าทั่วไปนี่นะคะซื้อได้ง่ายจากนั้นมาดูชิ้นต่อไปคาสโนวีจะบอกว่าแค่ชื่อก็ต้องยิ้มแล้วนะคะชื่อคาสโนวีนะคะคาสโนวีตัวนี้คืออะไรนี่เป็นกันแดดลิ้นจี่บำรุงปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะแล้วก็มีเป็น SPF 30ทั้งป้องกันทั้ง UVA และ UVB นะคะเป็น PA บวกๆซะด้วยมันน่าสนใจตรงที่มีส่วนผสมของลิ้นจี่นะคะพิมก็หวังว่ากลิ่นมันจะลิ้นจี่ด้วยนะเพราะว่ากลิ่นลิ้นจี่เนี่ยก็เข้าแนวกับพวกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะชอบอะไรประมาณนี้นะคะส่วนขนาดมาเข้าใจว่าน่าจะขนาดไซส์เต็มเลยนะคะ40 ml ราคา229บาทนะคะเผื่อใครมีโอกาสลองหาหรือว่าใครลองใช้แล้วบอกหน่อยว่าดีไหมเพราะว่าพิมรู้สึกแบบกลิ่นลิ้นจี่มันโดนใจนะคะอันถัดมาจะบอกว่าชื่อเนี่ยนะมันโดนว้าวดานะคะว้าวดาเห็นไหมคุณดูชื่อยี่ห้อมันโดนใจอะว้าวดาทำไมไม่ยอมโฟกัสนะคะเห็นไหมโอเคนะคะว้าวดานะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น cleansing oil นะคะเขาบอกว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาจี้อันตึงนะคะที่อยู่ตรงหัวหินนะใครเคยไปมั่งหัวหินตอนทางที่จะขึ้นเขาอะนะคะพิมก็เลยรู้เพราะว่าพิมพอดีว่าเพิ่งได้ไปเที่ยวมานะคะเปิดมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีขวด cleansing oil น่ารักน่ารักซึ่งยากมากนี่ฉันจะต้องดึงแล้วมันกระเด็นนะคะกระเด็นจริงๆว้าวดานะคะนี่ขวดเล็กๆน่ารักดีนะคะน่าลองใช้ใครเคยใช้แล้วบ้างคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อยเพราะว่าพักหลังนี้มีแต่ของที่แบบว่าแปลกๆใหม่ๆนั่นเลยนะคะยังไม่เคยใช้มาก่อนถัดมานะคะนี่จะเป็นฮันสกินพิมจะบอกว่ายี่ห้อนี้นะฮันสกินเนี่ยเป็นยี่ห้อที่แบบว่าเคยเห็นเคยได้ยินมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยได้ใช้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจากที่เห็นสติกเกอร์เนี้ยคือคงได้รางวัลของ L มาด้วยนะคะ L Girl นะคะก็อู้น่าสนใจมากค่ะตัวนี้คือชื่อว่า PH Balance Essence Skin นะคะสำหรับผิวทุกประเภทมันค่อนข้างจะสะท้อนนะคะต้องหามุมนิดนึงนี่เห็นชัดเจนนะคะก็คือขวดจะเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นโทนเนอร์ปึ๊ดไม่ใช่ไซส์เล็กๆคุณเขามาไซส์แบบ100 ml ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากแล้วก็เป็นหัวแบบหัวปั๊มแบบนี้เช่นนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกมาว่าขนาดไซส์เต็ม100 ml นี่ 1,200 บาทขวดนี้ขวดเดียวพิมเชื่อว่าคุ้มเหมือนซื้อกล่องบิวตี้เนี่ยนะคะ3เดือนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากล่องนี้มันไม่ได้ราคาแพงเลยแต่ว่าของที่ให้มานี่ประมาณว่าคุ้มสุดๆมาดูอันถัดมากันดีกว่าอันถัดมาเมลินดาพี่จะบอกว่าเมลินดาเป็นยี่ห้อที่
เห็นมานานเห็นตั้งแต่เด็กเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าส่วนมากของที่ซื้อมาใช้เนี่ยจะเป็นขนตาปลอมนะคะแต่วันนี้ที่ได้มานะจะเป็นอันนี้ค่ะเมลินดาตัวนี้นะคะอายไลเนอร์เนื้อเจลชนิดดินสอคือเรียกว่าพอบอกว่าเป็นเนื้อเจลชนิดดินสอเนี่ยทุกคนต้องคิดถึงของยี่ห้ออะไรนะที่อยู่ใน Intuit นะคะซึ่งพิมลองใช้ Intuit แล้วพิมก็โอเคเฉยๆพูดอย่างนี้ได้โอเคเฉยๆเนื้อมันก็นุ่มดีเพราะมันเป็นเนื้อเจลนะคะก็เลยคาดหวังว่าตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปลองเทสซะหน่อยสิว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะคะเขาบอกว่าราคาเต็มเนี่ยคือ189 บาทมันเป็นของประเทศไต้หวันนะหลายๆคนที่เห็นไอ้ยี่ห้อเมลินดาข้างถนนแถวไหนเลยมาบอกเขาบอกของไต้หวันนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะควินมี่นะคะนี่จะเป็น BB สำหรับทาตัวนะคะซึ่งขวดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มปริมาณ 20% ฟรีนะคะในราคาเดิมเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยพิมจำได้พิมเคยได้รับควินมี่มาใน Beauty Box เดือนก่อนๆๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะขวดนึงเนี่ยมันจะ80 ml แต่ขวดนี้เนี่ยมาขนาด100 ml นะคะแล้วก็ที่ต่างไปก็คือปกติพิมจะได้พิงค์โทนแต่อันนี้เนี่ยจะเป็น Natural Tone นะคะ Natural Tone นี่นะคะ Natural Tone เห็นมั้ยนี่สะท้อนมากเลยนะคะวันนี้โดยที่ราคาขวดนึงเนี่ยนะคะ80 ml ก็520 บาทเข้าไปแล้วถ้าทางจะไม่ยอมโฟกัสนะคะไม่เป็นไรนะคะ80 ml นี้ก็มันก็520 บาทเข้าไปแล้วแต่อันนี้เนี่ยวันนี้ได้มาถึง100 ml ด้วยกันนะคะเขาจะบอกว่ากล่องนี้นะคะของ Beauty Secret คุ้มมากคือแบบเจอเจ้าฮันสกินตัวนี้ก็ไป 1,200 นี่500อันนี้100กว่าโอ้ตายแล้วกล่องนี้คุ้มสุดๆเลยนะคะใครที่รับกล่องเดือนเมษายนของ Beauty Secret ไปถือว่าคุ้มมากนะคะมาถึงกล่องที่2นะคะแพมบ็อกซ์นะคะก็คือยังมาในรูปแบบผูกโบเหมือนเดิมนะคะพิมก็ยังชอบนะคะแต่ว่ากล่องอันนี้พิมก็บอกตามตรงว่าได้มาแล้วพิมก็ไม่เอาไปทำอะไรแล้วเพราะพิมขี้เกียจผูกโบนะคะก็ของข้างในเปิดมาปุ๊บก็จะอยู่ในซองกำมะหยี่แบบนี้นะคะน่ารักเห็นไหมเขียนแพมบ็อกซ์นะคะถ้าเกิดว่าบางเดือนไหนเขาเกิดจะพิมพ์ผิดมาเป็นพิมพ์บ็อกซ์ก็น่าจะน่าสนใจดีนะคะมาดูกันค่ะว่าของมีอะไรบ้างนะคะ1 2 3 4 5 6มาทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเลยพิมสนใจตัวนี้มากติดตันใจนะคะคือว่ามันจะตัวนี้เอง Benefit Professional นะคะเห็นเขาพูดถึงกันเยอะเหลือเกินในโลกออนไลน์นะคะว่าตัวนี้มันดีเลิศมากๆมันไม่ยอมโฟกัสไม่เป็นไรนะคะก็เปิดออกมาเนี่ยจะให้มาในขนาด 2 ml นะคะมาเป็นหลอดแบบนี้นะคะมาเป็นหลอดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพิมเชื่อเถอะว่าไซส์นี้เนี่ยวันนี้กล้องไม่ยอมโฟกัสจริงๆนะคะโฟกัสหน้าดิฉันนะเพราะว่าข้างหน้านะคะก็คงจะใช้ไปนานทีเดียวนะคะไม่ได้ใช้กันแป๊บเดียวหมดนะคะแล้วขนาดไซส์เต็มของเขาเนี่ย 1,150 บาทนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าขนาดเท่าไหร่นะคะแต่พิมพ์เข้าใจว่าอันนี้ 2 ml นี่ก็คงจะหลายบาทอยู่เหมือนกันนะคะนี่คือชิ้นแรกชิ้นที่2เหรอว่านี่ตื่นใจโอ้กล่องนี้ตื่นใจนะคะอันนี้คือ Deodorant นะคะระงับกลิ่นใต้วงแขนพร้อมปิดรอยหมองคล้ำอะไข่ช็อกโกแลตดำนะคะอาจจะต้องลองตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาอ่านชื่อยี่ห้อเนื้อค่ะชื่อยี่ห้อว่า Dazzle นะคะ Dazzle เห็นไหมนะคะ Dazzle นะคะอันนี้เนี่ยเป็น DO Concealer DO Concealer แปลกมากนะคะราคา159 บาทไม่เคยเห็นคอนเซ็ปต์แบบนี้มาก่อนนะคะคือเรียกว่าช็อกโกแลตนี่ปกติเราก็ปกป้องไม่ให้เหงื่อออกไม่ให้มีกลิ่นอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นคอนซีลเลอร์ในตัวด้วยนะคะอะไรกันนี่นะคะของแปลกๆไปมาอันถัดมานะคะ VMV Hypoallergenic Armada Sport 70นะคะเป็นครีมกันแดดเองก็คือเรียกว่าเหมาะกับเดือนนี้แหละให้มาขนาด15 กรัมนะคะอันนี้นะคะเป็นครีมป้องกันแดดที่ป้องกันได้ถึง70 เท่าเป็นออยล์เบสเป็นออยล์เบสนะคะเพราะนั้นใครตกหลุมรักลงไปในเขาเรียกอะไรคะเนี่ยหลุมเนี่ยนะทั้งหลายเนี่ยนะก็ต้องระวังนิดนึงล้างให้สะอาดนะคะแต่พิมเชื่อว่ามันจะบอกว่าแพ็คเกจจิ้งเนี่ยมันดูน่าใช้น่าเชื่อถือดูแบบว่าเป็นทางการเลิศอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอมันบอกว่ามันเป็นออยล์เบสปุ๊บเนี่ยดิฉันก็นิดนึงเนาะแล้วอยู่เมืองไทยเมืองร้อนนะคะกลัวมันจะตกรูขุมขนนะสินะคะแต่ไม่เป็นไรของคนนี้ต้องลองนะคะอันถัดมานะคะเป็นของ Laneige นะคะพิมจะบอกว่าอันนี้เนี่ยพิมเคยได้รับใน Beauty Box อื่นแล้วแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ลองเลยอ่ะนะคะได้รับมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลองนะคะตัวนี้คือ Laneige White Plus Renew Tone Up Corrector นะคะเป็น Corrector นะคะไม่ใช่ครีมบำรุงนะคะแต่ยังผสม SPF 40 PA บวกๆด้วยนะคะคือ Laneige เนี่ยเป็นยี่ห้อเกาหลีที่พิมเชื่อว่าสาวๆหลายคนนะคะต้องโดนใจอะเพราะว่าขนาดพิมใช้รู้สึกเฮ้ยหมอนะขนาดผิว30 กว่าฉันก็ใช้ได้นะคะอันถัดมานะคะมาริโอบาเดสกูไทยนะคะหลายๆคนจะเอ๊ะอะไรมาริโอบาเดสกูนะคะคือมันเป็นแบรนด์ต่างประเทศคือว่าชื่อมันออกแนวอิตาเลียนนิดๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาแต่ละในแต่ละกล่องเนี่ยเชื่อว่าเขาให้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะเนี่ยเขาลิสต์มาทั้งหมด9
แบบนะคะโดยของที่พิมได้ในนี้เนี่ยคือ Strawberry Tonic Mask นะคะซึ่งเดี๋ยวต้องลองดูสักหน่อยเชื่อว่า1ตลับเดี๋ยวน่าจะใช้สักครั้งเดียวนะคะเป็น Mask เหมือนกับแบ่งมาให้ทดลองนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์ด้านบนนะคะมันคืออะไรอะไรแบบนี้ก้อนนี้ให้มา1หน่วยเลยไม่สามารถบอกราคาได้นะคะเพราะไม่ได้ระบุในนี้เช่นกันอันถัดมาและอันสุดท้ายด้วยนะคะฮาสุครีมให้มาทั้งหมดเนี่ย5ซองนะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดู1ซองแล้วกันนะคะเขาบอกว่านี้เนี่ย Made in Japan เลยนะคะเป็นเจลครีมนะคะบอกเป็น All in One เจลครีมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเปรียบเสมือนเป็นทั้งโทนเนอร์เซรั่มมอยเจอไรเซอร์เดย์ครีมไนท์ครีมในตัวเดียวกันคือเรียกว่าทุกอย่างที่คุณมีอยู่ในกระบะมอยเจอไรเซอร์อะไรคุณทั้งหลายที่ใช้ในการบำรุงคุณโยนทิ้งให้หมดแล้วคุณใช้นี่ตัวเดียวนะคะคุณก็เลยจริงเหรอแล้วถ้าเกิดชอบขึ้นมาจะทำยังไงนะคะชอบขึ้นมาจะทำไงโอ้หันมาเห็นตรงนี้พอดีนะคะเขามีเขียนเว็บไซต์นะคะที่อยู่ข้างล่างสุดของซองอันนี้เผื่อคุณสนใจhasuthailand.com นะคะไปลองดูแล้วกันนะคะก็เผื่อว่าอยากจะเลิกใช้หลายๆตัวเนื่องมาใช้เอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเพราะนั้นกล่องนี้ตอนนี้ตื่นเต้น Benefit Professional นะคะกับเจ้า Dazzle Concealer สำหรับจุกุแล้นะคะใครจุกุแล้ดำที่อยากจะไปเลเซอร์อยากจะลองยี่ห้อนี้ดูนะคะจะเข้าทางได้มาถึงกล่องถัดไปนะคะ My Brand Box นะคะกล่องสีดำพี่จะบอกว่าดูใช้ได้เลยแล้วมันชอบมังกุดจะพูดมังคุดแล้วนะคะมังกุดนะคะมังกุดเปิดออกมาเดือนนี้ไม่เคยเลยที่จะเปิดกล่อง My Brand Box ขึ้นมาแล้วผิดหวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดือนตั้งแต่เดือนที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ให้เป็นกระดาษแล้วนะคะเขาให้เป็นแบบว่าเป็นเหมือนมินิแมกกาซีนนะคะเพื่อบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ให้ในนี้ในเดือนนี้ในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆนานาเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นน่ะที่แบบเรามีโอกาสที่จะอยากรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาคุณไปไหนเช่นขึ้น BTS คุณหนีบเล่มนี้ตาจ้าจุกแร้ที่ใช้คอนซีลเลอร์ของกล่องเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็แบบเบื่อเสร็จแล้วก็โยนทิ้งได้เลยแล้วก็ไม่ต้องหนักอันนั้นมันเล่มเล็กๆนั่นน่ะดีมากเลยชอบนะคะมาดูชิ้นแรกกันนะคะชิ้นแรกเป็นน้ำหอมนะคะเป็นพลอยเชอร์มานดราม่าควีนนะคะคือเจ้าตัวนี้นะคะให้มา1วอลหรือ1หลอดนั่นเองนะคะคือจะเป็นนี่แบบนี้นะคะพิมพ์ได้ขวดเต็มมาแล้วจากตอนที่ไปงานเปิดตัวเจ้าพลอยเชอร์มานดราม่าควีนเพอร์ฟูมตัวนี้นะคะปรากฏว่ากลิ่นก็จะออกแนวฟรุตตี้กึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แหลมปี๊ดมากเพราะนั้นใครชอบออกแนวกลิ่นฟลอรัลผสมฟรุตตี้นิดๆตัวนี้น่าจะเหมาะนะคะมาถึงชิ้นถัดมานะคะอู้ยใหญ่มากอุ้ยหล่นจากมือเลยนะคะ UV Magic Chill Watery Sun SPF 25 PA บวกๆนะคะของโฮลิกาที่จะบอกว่าโฮลิกาเป็นยี่ห้อที่แบบพิมพ์ชอบดีไซน์ชอบสีสันชอบคอนเซ็ปต์ของเขามากเลยเพราะว่าสีม่วงดูออกแม่มดอะไรอย่างเงี้ยชิ้นแบบสีม่วงสังเกตไหม อันนี้นะคะหน้าตาของเขานะคะเป็นแบบนี้โดยที่ขนาดบรรจุที่ให้มาในหลอดนี้คือ50 ml ไม่ใช่เล็กๆนะคะก็จะเป็นกันแดดสูตรเย็นช่วยผิวหน้าสดชื่นเหมาะสำหรับหน้าร้อนนะคะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะในนี้เนี่ยไม่ได้บอกราคามานะคะว่าหลอดนี้เท่าไหร่แต่พิมเชื่อว่าหลายร้อยอยู่แหละนะโฮลิกาของไม่ถูกมาที่พิมพ์ทราบก็คือเขาจะมีช็อปอยู่ที่สยามสแควร์นะคะแต่ที่อื่นนั้นพิมพ์ไม่ทราบเพราะพิมพ์ไม่ค่อยได้ไปเดินที่อื่นนอกจากสยามสแควร์เพราะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะคะอันถัดมานะคะเป็นของยี่ห้อ It's Skin นะคะหน้าตากล่องข้างนอกก่อนนะเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยยอมโฟกัสนะคะวันนี้นะซึ่งอ่านไม่ออกอยู่แล้วนะคะต่อให้โฟกัสนะคะเป็น It's Skin Color Play Mineral Powder Foundation นะคะก็คือว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นแต่ว่าเป็นแบบฝุ่นนั่นเองนะคะจะเปิดให้ดูนะคะจะบอกว่าแพคเกจจิ้งคุณเอ้ยช่างดีไซน์เหลือเกินนะคะเป็นกระปุกเป็นตลับเป็นอะไรสักอย่างซัมติงแบบนี้นะคะบิดขึ้นมาปุ๊บเป็นพัฟแล้วก็ข้างในตรงนี้คุณดึงพลาสติกที่เป็นสติ๊กเกอร์ออกนะคะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บบนหน้าได้เลยนะคะจากสีที่ดูตรงนี้นะคะสีที่ให้มาคือสีเบอร์21คุณดูแล้วกันพิมพ์ว่าขนาดพิมพ์มองด้วยตาเปล่าเนี่ยหูเบอร์21แล้วเหรอเนี่ยยังคิดว่าเข้มเลยนะตอนแรกคิดว่าเข้มนะคะแต่พิมเชื่อว่าพอคุณวนลงไปแล้วมันคงไม่เข้มมากค่ะเรียกค่ะนี่ไม่น่าจะแซมเปิลหรือเปล่านะคะมันดูแบบดูใหญ่ดูใช่ดูใหญ่มากนะคะก็ไม่ได้บอกไม่ได้ระบุมานะคะว่าให้มาทั้งหมดกี่กรัมแต่คือใหญ่อะนะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วตะลึงใส่มาในกล่องบิวตี้บ็อกซ์เฉลือนะคะอันถัดมาปิ้งอันนี้นะคะเป็นที่ดัดขนตานะคะแน่นอนเห็นว่าพี่ขายนี่ก็ต้องดัดขนตาเดี๋ยวจะไปดัดผมได้ยังไงนะคะเป็น Pink Eye Curler นะคะของ Etude House นะคะพิมจะบอกว่าตอนแรกเห็นตาแล้วดีใจจังเลยที่ดัดขนตาสีชมพูนะคะเป็นซิลิโคนด้วยแต่ปรากฏว่าพอดูเคิร์ฟคุณมองเคิร์ฟเห็นไหม
เคิร์ฟของมันช่างโค้งเหลือเกินนะมีความโค้งเยอะซึ่งตาพิมเนี่ยแบนเลยถ้ามันโค้งขนาดนี้เนี่ยพิมดัดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องส่งต่อให้ญาติพี่น้องที่มีตาทรงโค้งนิดนึงนะคะถัดมานะคะเป็น CB Cream มีบอกว่ากล่องนี้และตัว Beauty Secret เนี่ยนะคะเป็นกล่อง Beauty Box ที่เวลาให้แซมเปิลเนี่ยเขาไม่ให้ซองเดียวนะเขามาเป็นอย่างนี้เขาให้ที5ซอง6ซองมาเป็นปึกแบบนี้นะคะโดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ยคือ CB Cream นะคือ CB Cream เขาบอกว่ามันคือ Chameleon Balm Cream นั่นเองนะคะ Chameleon ใครรู้จัก Chameleon มั้ยมันก็คือตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าหรือว่าอะไรตัวอะไรที่มันแบบว่าเปลี่ยนสีตามกำแพงตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าเป็น3 minute magic brightening นะคะเขาบอกหลังจากออกท่าลมท่าแดดอะไรแล้วเนี่ยมาใช้ตัวนี้สามารถช่วยฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้นะคะใช้ทุกสภาพผิวนะคะสามารถทาเจ้าตัว CB cream หลังทำความสะอาดใบหน้านะคะทิ้งไว้บนใบหน้า 2-3 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะคือประมาณว่ามันน่าจะออกแนว mask นะคะจากที่อ่านวิธีใช้ตอนแรกคิดว่าเป็นแบบพวกเหมือน BB cream CC cream อะไรอย่างนี้แต่นี่ก็เป็น CB cream มีหน่อยก็มี DE cream นะคะมีเยอะไปเรื่อยๆนะคะอันถัดมานะคะเป็น Space Bio The Black นะคะอันนี้มาในซองแบบประมาณนี้นะคะ Space Bio The Black เขาบอกว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งครีมบำรุงผิวที่จะช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมาดีขึ้นภายใน7วันโดยสารสกัดจาก Black Therapy นะคะโอ้เขาบอกเป็นเอสเซนต์แล้วก็มีตัว Black cream นะคะเข้าใจว่ามันคงจะเป็นแบบเป็นซองๆ อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดเลยแล้วกันเพื่อความชัดเจนโอ้เป็นแบบหนีบมาแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะคะอันหนึ่งเอเซนส์อันหนึ่งครีมนะคะมาเป็นซองๆแบบนี้นะคะเทคโนโลยีของ Ephora อะไรเนี่ย Space Bio มันก็จะ Bio นะคะแต่ว่ารุ่นของครีมบำรุงตัวนี้คือรุ่น The Black นะคะก็คือให้มาเป็นซองเล็กๆนะคะแต่ตัวอื่นให้มาใหญ่มากแล้วเนอะมันก็ต้องมีเล็กบ้างนะคะคละกันมาแล้วก็ชิ้นสุดท้ายของกล่องนี้นะคะคุ้นเคยกันดีนะคะเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะยี่ห้อนี้นะคะอันนี้คือ The Face Shop นะคะ Max Pack Rand ก็คือที่ให้มาเนี่ยจะเป็น random นะคะอันที่พิมพ์ได้มาอันนี้คือ Real Nature Max Pumpkin นะคะเป็น Max ฟักทองนะ Max ฟักทองพิมพ์บอกเลยว่ารถถังชอบกินฟักทองค่ะแต่ว่าถ้าพิมพ์เป็นฟักทองก็ขอเป็นฟักทองแกงบวชแล้วกันนะคะก็หมดแล้วนะคะกับกล่องนี้นะคะสิ่งที่ไม่ตื่นเต้นที่สุดคือที่ดัดขนตาเพราะว่ามันโค้งเกินดวงตาของพิมไปนิดนึงนะคะสิ่งที่อยากจะลองก็คือเจ้า CNB อันนี้ CB นะคะไม่ใช่ CNB CB ครีมตัวนี้นะนอกนั้นเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาลองกันดูอ่ะผ่านไปแล้ว3กล่องไว้เร็วมากเลยนะคะมาถึงกล่องสุดท้ายนะคะ Coco Box นะคะยังคงสดใสนะคะพิมว่า Coco Box ในเดือนเมษายนมันเหมาะมากนะเพราะสีส้มเขียวนะคะมันเหมาะมากๆนะคะอ่ะมาดูกันเลยว่าเดือนนี้มีอะไรบ้างนะคะพิมว่าเดือนนี้ของ Coco Box เค้าก็ของเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้ฉันเปิดไม่ออกนะคะโอเคเปิดไม่ออกจริงของมันแน่นใช้วิธีเทคมาแล้วกันนะคะมันต้องมีเหตุการณ์เลยที่แบบว่าไสยศาสตร์หนึ่งกล่องป้าเปิดไม่ออกของกระเด็นอะไรมีนะคะมันมีเรื่อยๆนะคะเดือนนี้ก็บอกเลยคุณพิมพ์ Summer Holiday We Learn to Live ไม่เป็นไรนะคะว่าไปของชิ้นแรกนะคะอันนี้เข้าใจว่าได้ในกล่องอื่นไปแล้วนะเดือนที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็น Oriental Princess Red Natural Whitening Phenomenal Concentrate Serum นะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มของOriental Princess นั่นเองนะคะโดยที่ขนาดจริง 30ml เนี่ยราคา 1,000 กับอีก 5 บาทอันนี้ที่ให้มาเนี่ยนะคะให้มาถึง 10ml ด้วยกันเรียกว่าให้มา1ใน3หลอดนี่ก็ประมาณ300กว่าบาทไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าคุณเห็นคุณจะถ้าคุณเห็นเงาเห็นมั้ยเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะคะของขวดนี่คือขวดเต็มนะมันมีของจริงมันมีอยู่แค่นี้ค่ะนั่นก็คือ 10ml นะคะชีวิตจริงนะคะพอเวลาได้ไปอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันหายไปไหนมันหายละเหยหายไปไหนไม่ได้ละเหยนะคะนั่นคือปริมาณแท้จริงนะคะอันที่2บาชินะคะเห็นจะบอกว่าบาชิเนี่ยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นคุณอาจจะยังไม่เคยเห็นเป็นของญี่ปุ่นนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นบาชิสกินแคริฟายไนท์ครีมนะคะเป็นครีมเพื่อการฟื้นบำรุงผิวถึงระดับเซลล์นะคะขนาด3กรัมอันนี้ราคา189บาทนะคะโดยที่เจ้าบาชิอันนี้เนี่ยเขามีขายใน7แคตตาล็อก7 11เลยพวกนั้นด้วยนะพิมก็คิดเลยมันคุ้นๆนะมันเคยเห็นที่ไหนเพราะเราเดินไป7น่ะถ้าเกิดร้านไหนที่มันมีแบบเซกชันที่มันเป็นพวกของบิวตี้ที่คุณเห็นหน้าชมพู่อารยาเห็นหน้าใครเยอะๆต้องช่วงนั้นน่ะนะคะที่อยู่บนโปรดักต์คุณจะเห็นว่ามีไอเนี้ยวางอยู่ด้วยซึ่งพิมแบบเฮ้ยนี่มันออกแนวไฮเอนด์มากเลยอ่ะแต่ทำไมมาขายนี้นะคะซึ่งเขาแบ่งปริมาณนะคะมาเพื่อให้แบบมันสามารถซื้อได้สะดวกซื้ออยู่ในร้าน7 11นะคะเพราะนั้นใครอยากลองนี้ก็ไปลองดูนะคะถัดมานะคะตัวนี้วู้ฮู้นะคะชอบซองมากนะคะซองน่ารักซองเป็นแบบว่านี่
ถือแบบนี้นะคะแล้วก็แกะแปะบนนี้นี่แกะแปะนี้นะแล้วก็หยิบหลอดออกมาเช่นนี้นี่นะคะนี่คือหลอดที่อยู่ในซองเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้คือเจ้า Biore UV Aqua Rich Watery Essence นะคะขนาดจริง50 ml ราคา450บาทตัวนี้พิมพ์เองเคยใช้แล้วเทสแล้วเคยคุยกับน้องปูเป้แล้วนะคะปูเป้สุสวีบอกว่าดีเลิศตัวนี้ใช้ทาหน้ากันเลยทีเดียวนะคะเพราะมันสามารถที่จะทาทับเมคอัพได้ด้วยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้าระหว่างวันคุณสามารถจะแปะทับเมคอัพไปได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นขนาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันน่ารักมากแล้วข้างหลังอะไรต่อมีอะไรเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะคะก็เลยเข้าใจว่าสงสัยจะเมดอินเจแปนนะคะชิ้นถัดมานะคะของคองจูนะคะอันนี้มาจากคองจูแลบอราทอรี่นะคะตัวนี้เป็น watering and nourishing essence นะคะเป็นเจลเอสเซนส์ที่ประสานค่าการบำรุงผิวปรับอารมณ์จากแตงกวาว่านหางจระเข้นะคะให้ผิวชุ่มชื่นถึงสุดขีดปกติราคาเนี่ยคือ30 ml 1,880 บาทนะคะคุณจะบอกว่าพิมพ์เองเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับของคองจูไว้แล้วนะคะคือเรียกว่าทั้งลายทั้งเซตเลยของเขานะคะอันนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วพิมพ์เองก็ได้ทดลองใช้ด้วยนะซึ่งพิมพ์บอกว่าผลิตภัณฑ์ของคองจูเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะคะดีจริงนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะซึ่งมีโรงงานของตัวเองแล้วก็มาผลิตเองเพราะว่าอยากจะใช้ของดีๆให้กับตัวเองเขาก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ขายด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหน้าตาของหลอดที่ให้มาข้างในนะคะจะเป็นหลอดแบบเหมือนหลอดยาแบบนี้นะคะขนาด 3 ml นะคะเออของเขาดีจริงอ่ะแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าบางคนจะอุ๊ยทำไมของคนไทยราคาแพงเขาพิมพ์เคยคุยกับเจ้าของเขาใส่อินกรีเดียนดีจริงๆนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดยังไม่เคยลองดูนะคะของชิ้นสุดท้ายนะคะพิมพ์จะบอกว่าเปิดมาปุ๊บพี่สุดกรี๊ดเพราะอะไรครับพี่เป็นคนชอบถุงผ้าแก้วคือแบบว่าดิฉันเห็นถุงก็กรี๊ดแล้วนะคะไม่ได้ต้องเห็นของเลยนะคะแต่พอเห็นของก็เออดีเนอะยังไม่เคยใช้ก็เอามาลองใช้ซะหน่อยนะคะจะเป็นแชมพูและครีมนวดผมนะคะของ Essential นะคะอันนี้เป็นรุ่น Nons Airy นะคะเป็น Damage Care แชมพูและครีมนวดผมนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับผมรีบแบนปลายผมทื่อแต่งทรงยังไงก็ไม่เป็นทรงนะคะปรับให้ดูพริ้วมีชีวิตชีวานะคะขนาดจริง180 ml นะคะ69บาทนะคะซึ่งขนาดที่ให้มานี้แชมพู70แล้วก็ครีมนวด80 ml นะคะมาคู่กันแบบมีสีชมพูน่ารักเชียวนะคะเนี่ยขอลองเปิดดมกลิ่นหน่อยนะเพราะถ้าเกิดว่ากลิ่นมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้จริงๆนะปรากฏว่ากลิ่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นผ่านนะคะก็ของเดือนนี้เอ๊ะเขาจะมีอะไรให้ในนี้มาด้วยนะคะมีคูปองส่วนลดมาให้ด้วยลดแชมพู50บาทลดครีมนวดอีก50บาทนะคะไปซื้อที่ Tops แล้วก็พวกmarketplace ของ Tops ทั้งหลายนะคะเพราะนั้นของเดือนนี้ก็อู้ตายผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วนะคะ20กว่านาทีที่เราเจอกันในวันนี้นะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้รีโมทหายไปแล้วนะคะก็พบกันกับ4กล่องนะคะเดือนนี้จะขาดของ Vanity Trove ไปนะคะเพราะทำวิดีโอแยกไปแล้วใครที่ยังไม่ดูไปลองเซิร์ชคำว่า Vanity Trove April ของพิมพ์ใน Channel นี้ได้นะคะก็เดือนนี้ใครที่รับกล่องไหนเราได้อะไรมาบ้างนะคะได้อะไรไม่ได้อะไรก็ลองคอมเมนต์ไปข้างล่างพิมพ์ได้ทราบบ้างนะคะว่าหรือว่าตัวไหนที่คุณลองใช้แล้วเพราะพิมพ์บอกเลยว่าเดือนนี้เนี่ยนะคะที่ได้รับมาทั้ง4กล่องเนี่ยมีไม่กี่ชิ้นเองนะที่พิมพ์เคยเห็นเคยลองเคยแตะแล้วเนาะเป็นของใหม่ๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะเป็นอะไรที่แบบดีใจอะเพราะว่าช่วงแรกๆของกล่อง Beauty Box เนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ได้รับมาอันนี้เคยใช้แล้วอันนี้แหละอันนี้อันไหนก็ใช้แล้วนะคะมันมาถึงช่วงที่แบบว่าของมันเริ่มแปลกหน้าเปลี่ยนป้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดตามจัดอะไรป้าเริ่มเวิร์ดแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ